ตอนแรกว่าจะไปโลกอื่นค่ะแต่คิดไปคิดมาไปเนเธอร์แบบเป็นเรื่องเป็นราวก่อนดีกว่าบิ้วเลยแล้วกันพึ่มเอ๊ะ What What เฮ้ยเฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรอคะเฮ้ยบูบินที่เราซื้อมาค่ะเรียกว่าคราฟก็ได้เฮ้ยมันดูดีมากอ่ะอีวอนนะเดินปุ๊บเข้าเลย What เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูนะเอ๊ะนี่ไม่ใช่ไปโอมเนเธอร์นะฮะเอ้าโอ้มันแค่บอกว่าเอออีกโลกหนึ่งเป็นเนเธอร์โอ้เราต้องจุดประตูตรงนี้เอาเองค่ะคุณผู้ชมต้องคิดแบบอยู่ไหมว่าแบบเอ้ยทำลายประตูปุ๊บเดินเข้าไปเป็นเนเธอร์เลยอะไรอย่างนี้เปล่าค่ะแค่ของตกแต่งเฉยอ่ะนี่จุดประตูเรียบร้อยค่ะแม่นึกว่าจะมาให้แบบเป็นเศษแต่แค่มุดไปปุ๊บนี่จะว้าวมากเลยนะแต่พอเช็คไปอมแล้วเอ๊ะมันไปอมพุ่งย่านี่นะแล้วเราก็มาเกิดกันที่เดิมอุ๊ยประสาทนี้เธอมันใกล้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ที่เดิมใช่ไหมแมงมุมเรียบร้อยเข้าไปในนี้กันดีกว่าในวิชั่นแอคทิเวทค่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้สว่างมากมายอะไรนะเนี่ยแต่ก็สว่างขึ้นมาค่ะในเนเธอร์มีน้ำแข็งด้วยเหรอคะเอ๊โอ้ไอเนเธอร์แรกพูดสิไอเนเธอร์แรกมีทำไรได้บ้างคะเอาไปเผาค่ะเป็นบริกได้เอาไปคราฟเป็นบิ๊กแอคได้ด้วยโอ้โหนี่ไปอมน้ำแข็งในเนเธอร์สวัสดีจ้าอุ้ยน่ากลัวแต่ในเนเธอร์มีข้างคาวสีแดงข้างคาวนรกโอ้ยบินโจมตีเราด้วยที่มาที่นี่ไม่ใช่อะไรนะจะมาหาสิ่งหนึ่งค่ะเป็นโครงกระดูกสีดำ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 นะโอ้โครงกระดูกสีดำไม่เจอค่ะเจอนี่ยังไงล่ะโอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเบสชนิดพิเศษตีมาเป็นระเบิดเลยสังเกตค่ะเวลาที่มันหมุนเร็วขึ้นเนี่ยแปลว่าเบสจะเกิดโอ้เนี่ยถ้าอยู่ช้าๆเนี่ยมันยังไม่เกิดนะอุ้ยเฮ้ยมีเอฟเฟกต์อลังการน่ะสิ่งที่น่ากลัวน่ะไม่ใช่มอนนะคะแต่พวกต้นไม้พวกนี้แหละโดนสกิลที่ไรโดนดาเมจทุกทีอุ้ยเรามีคำถามเดียวที่ไม่ยากเลยค่ะคือเราจะหาวิเทอร์สกิลตันเจอได้ยังไงมอนเตอร์มันเยอะค่ะแล้วมันมีหลายประเภทอ่ะโอ้โหจะฆ่าแต่ละอย่างทีนี้ระเบิดบึ้มบั้มบึ้มบั้มค่ะโอ้ซอมบี้วิ่งแบนเวอร์ชันถือโล่ยาเลยนะมันน่ากลัวจริงๆค่ะโอ้โหถือค้อนด้วยอ่ะเราไม่ได้อยากจะเจอนายเราอยากเจอวิเทอร์สเกลตันสวัสดีจ้าเอ๊ะประตูเนเธอร์พอร์ทัลค่ะเวอร์ชันไม่ได้แอคทิเวตอ้าวมาเจอห้องนี้ในปราสาทเนเธอร์แล้วค่ะคุณสิแค่รออะไรเปิดกล่องซิมีอะไรบ้างเฮ้ยอีปิกไม่กล้าลูชิดเดี๋ยวเฮ้ยมันจะขนาดนี้เลยเหรอฮะรองเท้าอะไรโอ้โหดีไหมเนี่ยดูรูปตี้2,000ค่ะแต่ว่าอาร์เมอร์ 1.8 อาร์เมอร์น้อยอะแต่ถึกทนเยอะค่ะมาดีจ้าโหยอุปกรณ์ในมือชิ้นใหญ่มากค่ะวิธีหาวิเทอร์สเกลตันคืออย่างแรกเลยก็ต้องฆ่าวิเทอร์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าเรามีหัวสเกลตันเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาคราฟกับกระดูกวิเทอร์ได้
เนี่ยเหมือนลิงเออแข็งติดสถานะแข็งค่ะไม่สามารถโจมตีได้โอ้โหเฮ้ยสถานะนี้โกงมากนะเนี่ยเราเคลื่อนที่ได้แต่เราไม่สามารถกดคลิกโจมตีได้อะโอ้โหโอ้โหนี่เราเจอสถานะอะไรแปลกๆหลายอย่างแล้วนะทีนี้สิ่งที่หมิวต้องทำไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็วิ่งไปฟาร์มไปหาวิเทอร์สเกลตันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ฆ่ามันไปเรื่อยๆโอ้ยอยู่กันเป็นฝูงเดี๋ยวไปตีกันตรงนี้มาเราไม่อยากตีขอบหวยเทียมตกลาวาค่ะเอ้ยได้หัววิเทอร์แล้วใช่ไหมอาซิเมนขึ้นค่ะไหนนี่ไงล่ะหัววิเทอร์สเกลตันค่ะต้องการอย่างน้อย3หัวได้แล้ว1หัวเห็ดน้อยที่แสนน่ารักโอ้โหเลือด3หน่วยเองอะเหมือนสโปเห็ดเลยค่ะไปแล้วอ้าวลาก่อยอุ๊ยอุ๊ยนี่อะไรอะเหมือนที่เล่นบรูทหรือเปล่าเอ๊ะเฮ้ยน่ารักมากอะมันเหมือนซอมบี้พิกแมนบรูทมากกว่านะมันไม่ใช่พิกลินบรูทไม่ใช่หัวหน้าแบบหัวหน้าพิกลินค่ะแต่เป็นหัวหน้าของพิกแมนโอ้ซอมบี้ไฟพิกลินนั่นเองเฮ้ยน่ารักอะ1ตัว2ตัวตัวที่3ดอมไหมจากที่มองในพื้นไม่เห็นเลยค่ะโอ้โหมันคือตัวอะไรคะที่ยิงสายฟ้ามาได้อะสายฟ้ากลางนีเธอเลยนี่ก็คือแมงมุมค่ะแล้วลูกแมงมุมโอ้ดอกพองเยอะมากเลย Black Window ค่ะส่วนตัวนี้น่ะเหรอโอ้โดนอะไรเมื่อกี้กระโดดพุ่งขึ้นเลยค่ะโอ้โหเสียงระเบิดนี่แบบกินชาแล้วอะโอ้โหวิเทอร์หัวที่2มาแล้วค่ะโอ้เสียงแมงมุมน่ากลัวมากเลยว่าอยู่ได้ยินเสียงอะไรกำลังจะบอกว่าหัววิเทอร์หัวที่3เราไม่ต้องหาค่ะเราสามารถคราฟได้เลยหัววิเทอร์หัวที่3อย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันง่ายมากเพราะในบรรดาหัวสิ่งที่เรามีเยอะที่สุดค่ะคือนี่ไงล่ะหัวสเกลตันใช่แล้วแล้วทีนี้ก็คราฟรวมกับวิเทอร์ริบบอนอย่างงี้นั่นเลยค่ะได้เลยเรียบร้อยหัวที่3มาอยู่ใต้ดินที่ลึกๆอ่ะขอพื้นที่ไกลๆหน่อยสิงามๆๆๆๆเลยโอ้โหนี่มันเอนชานแอปเปิ้ลทองคำด้วยเลือดเยอะมากอ่ะสวัสดีจ้าเร่งเร็วเร็วบึ้มบึ้มอย่ารอก่อนรอชาร์จชาร์จพลังโอ้โหโอติตีธนูได้2ดอกแล้วก็สับด้วยดาบเลยคือแบบแค่เห็นดาเมจธนูที่เข้าวินเทอร์เราก็โอ้โหแล้ว2ดอกจบเลยแกได้มาแล้วนี่ไงในเทอร์สตาร์แกจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไฟกับวินเทอร์ทำไมหมิวไม่โดนพิษวินเทอร์เลยคะเพราะเรามีเจ้าสิ่งนี้ยังไงล่ะคะแอนติโดตชาร์มค่ะมันเป็นสร้อยที่เอาไว้กันพิษวิเทอร์กับพิษนั่นเอง บอกเลยว่าวิเทอร์ก็เท่านั้นค่ะเรามีดีบัฟเรียบร้อยแล้วดาเมจมีเป็นล้านอ่ะแต่ถ้าทำดาเมจได้แค่0มันก็แก้นั้นแหละเนาะในบรรดายาหายใจใต้น้ำที่ได้มาค่ะเราได้มาแค่ขวดเดียวมีขวดเดียวก็ใช้ขวดเดียวให้มันคุ้มค่านี่แหละไปเลยค่ะโอ๊ยทำไมมาก ใส่ปุ๊บเสร็จปั๊บค่ะ8นาทีได้แล้วจำอะไรบางอย่างไม่ได้ค่ะเวลาที่เราตกปลาเนี่ยเรามีโอกาสได้ใบบัวใช่ไหมได้ไหมเออใบบัวค่ะห่านตัวนี้น่าสนใจมากเลยมันคือสัตว์เลี้ยงฟองน้ำค่ะเขาบอกว่ากินใบบัวเป็นอาหารนะอันนี้วางน้ำสิชิปคิดขวาอู้ฮู้นี่แหละที่คิดไว้เอาละค่ะในวิชั่นมาถ้าทำอย่างนี้เสียพื้นที่16อ่ะปุ๊บ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 เคลียร์ไม่ได้เหรอน่าจะเคลียร์ไม่ได้อ่ะในวิชั่นมาแล้วเอ้ยอย่าหายใจใต้น้ำค่ะ
เร็วเร็วเร็วบิวเคลียร์เฮ้ยเคลียร์ได้เอาล่ะเรายังไม่ติดคำสาปค่ะอืมอย่างนี้นั้นเคลียร์สิคะรออะไรเฮ้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 เสียแล้วก็เจ้าฟองน้ำเฮ้ยโอ้โดนคำสาปแล้วเคลียร์ได้ เขาบอกว่าเฮ้ยเจ้ามนุษย์เจ้าฝึกอาจทำอย่างนี้ได้ยังไงเคลียร์สิคะรออะไรโอ้โหถามว่ามันยังมีน้ำเหลืออยู่ไหมมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะค่ะไอ้เจ้าจั่วเอลเดอร์การ์เดียนบอกเล่นอย่างนี้ใครจะไปสู้นายได้แม่อยู่ในน้ำก็ต้องเอาน้ำออกสินะคือในน้ำมันมืดใช่ไหมคะแล้วไงล่ะก็เคลียร์น้ำออกไปเลยสวัสดีจ้าปกติห้องนี้จะมีหนึ่งเอลเดอร์การ์เดียนค่ะจ้าเรียบร้อยแล้วก็นี่ทางเข้าใช่ไหมถ้าเป็นทางเข้ามันจะมีหนึ่งตัวค่ะตรงห้องตรงกลางชั้นบนไม่ใช่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเอลเดอร์การ์เดียนอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะรถไถสิบิวเราไม่สามารถขุดบล็อกได้แต่เจ้าน่ะไม่โดนทานอำนาจของบุปผินการขุดที่เราหามาหรอกนะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเป็นการไปที่ไวมากเดี๋ยวแล้วตอนนั้นซับน้ำออกทำไมน้ำมันไม่เข้าคืนค่ะโอ้น้ำหายไปเลยนะเนี่ยแล้วก็ถอดไนท์วิชั่นออกได้เลยเป็นการเคลียร์ประสาทใต้น้ำที่ไวที่สุดในชีวิตยังไงคะโอ้ค่ะเอลเดอร์การ์เดียนได้ถ่ายเด่นด้วยเหรอโอ้โหโอเคค่ะน่าจะใช่แหละเพราะว่าเราไม่ได้ตีอย่างอื่นเลยเนาะอะล่ะเจ้าสัตว์เลี้ยงฟองน้ำก็ออกไปค่ะใช้งานเสร็จก็เก็บไปโลดเอ็กควิดเดี๋ยวไม่เอาค่ะใช้อเมทิสต์ดีกว่าอะดูเขาตัวเรียบร้อยหมดหรือยังยังเหลืออยู่ค่ะเอาให้หมดแล้วเราก็วิ่งกลับด้วยความไวแสงเลยตอนนี้กำลังเตรียมของอ่ะเพื่อไปฆ่าบอสอีกตัวหนึ่งของ Minecraft ก็มาคราฟกันเลยไหมคราฟกันเลยดีกว่าออฟซิเดียนค่ะอาจเป็นบล็อกอย่างนี้ให้เป็นออฟซิเดียนอัดบล็อกไปเลยถึง10อันโอเคแล้วก็อัดอีกรอบหนึ่งค่ะให้เป็นดับเบิลการอัดบล็อกของออฟซิเดียนค่ะได้แล้วทีนี้มิวก็คราฟได้เลยไหมได้แล้วค่ะแบบแปลนนี้ Ender Gateway ค่ะบิวสี่รออะไรโอ้โหนี่เลยเอ๊ะเออเข้าไงคะเนี่ยเหมือนไข่มังกรขนาดยักษ์อ่ะตรงนี้เหมือนมีร่องรอยให้เราเข้าได้อ่ะเอ๊ะโอ้เทศกิจโอ้ก็มาแล้วอ๋อร่องรอยแตกค่ะเหมือนไข่ที่มันกำลังกระเทาะออกเหรอเอ๊ะขนาดสกิดได้สุดขลังตีธรรมดาก็แตกแล้วค่ะโอ้โอเคเข้าใจแล้วเหมือนเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่โอ้โหกระเป๋าที่เรามีค่ะเทียบเลยมิวคาดว่าในกระเป๋านี้ขออินเตอร์เพลสัก2ลูกเถอะจำนวนขนาดนี้มันต้องได้แล้วแหละวางกล่องไว้ค่ะเราจะได้รู้ว่าเราได้อะไรบ้างโอ้โหทูแบ็กอุปกรณ์จริงอ่ะเยอะค่ะมีแต่อุปกรณ์เลยนะเนี่ยเอ็นเดอร์เพิร์ลล่ะปกติไม่ชอบเอ็นเดอร์แมนค่ะแต่วันนี้ต้องขอบอกว่าเอ็นเดอร์แมนอยู่ไหนโอ้มาเถอะสักหนึ่งตัวก็พอแล้วค่ะเฮ้ยเจอแล้วนี่เลยนี่แหละหนึ่งตัวแค่นั้นค่ะอุ้ยได้ฮาร์ดด้วยอ่ะหัวใจของเอ็นเดอร์แมนเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยถ้าเราเอาหัวใจของเอ็นเดอร์แมนไปย่อยเราก็จะได้อีก3เอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะแต่ตอนนี้12เอ็นเดอร์เพิร์ลพอละเปลี่ยนเป็น Eye of Ender เตรียมของขนาดนี้น่าจะเดากันได้นิดหนึ่งแล้วนะว่าจะไปที่ไหนใช่ไหมคะเอาล่ะมีเอ็นชาร์ตหนึ่งอยากใส่ที่หมวกมากเลยค่ะตีบวกไปหน่อยสิก็อตโทนี่ค่ะ
ขาบอกว่าเราจะกินอาหารไวขึ้นเพราะเราจะกระมากขึ้นนั่นเองมันจะจริงแค่ไหนไม่รู้เอาล่ะทำไมเสียงมันน่ากลัวขนาดนี้ในวิชั่นก็มีอะไรก็มีไป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 ฉันลูกธนูไปแล้วใช่ไหมคะอาหารก็มาแล้วโอเคไปกันเถอะเออมาแล้วค่ะในวิชั่นสิคะรออะไรอุ๊ยมองหน้าอินเดอร์แมนมาปุ๊บก็มองหน้าอินเดอร์แมนเลยอะเดี๋ยวเคลียร์มันก่อนค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าดบของเลยเฮ้ยมังกรมาอุ้ยยิงแรงไปอันนี้ยิงทะลุได้ไหมเนี่ยน่าจะทะลุได้นะสงสัยมานานแล้วโอ้ไม่ทะลุค่ะเอออ้าวเอ๊ะนั่นโซ่อะไรคะไม่รู้เลยอะไรเหมือนโดนดาเมจด้วยนั่นน่ะอุ๊ยเรียบร้อยค่ะอุ๊ยแต่อะไรเนี่ยวอชเชอร์อ่ะไอ้นุ่มมังกรมานี่หน่อยเร็วหนูขอยิงหน่อยขนาดยังไม่ได้ยิงมังกรเป็นเรื่องเวลามังกรบอกว่าเจ็บมนุษย์เจ็บมากโอ้แต่ถ้าตรงนี้ต้องอุ๊ย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 โอ้โดนดีดขึ้นค่ะแล้วไงอ่ะโอ้โหกินอาหารไวมากเดี๋ยวรอมังกรบินขึ้นแล้วเราค่อยตีมันก็ได้ค่ะมันเหมือนมีกล้องจับมังกรอยู่เลยนะเนี่ยลูกธนูเรายิงนี่ละ3ลูกนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะเป็นการฆ่ามังกรโดยที่ไม่ใช้ดาบโอ้โหนี่อะไรอ่ะวัดเท่เลยค่ะเฮ้ยมีดาเมจด้วยนะนั่นน่ะเอ๋โอ้อันนี้เอ็นเดอร์ลิลลี่อะเอาไว้ไปปลูกได้นะเนี่ยอะไรอะอะไรยิงตลอดเวลาเลยอะกาดค่ะเดี๋ยวก่อนตัวเองเอ็กซ์เวทค่ะหนึ่งทีอ่ะได้แล้วจะได้เอากลับบ้านอุ๊ยอ้าวอุ๊ยยังเด็กอยู่ก็เลยตีเราไม่ได้เหรอเราเผลอไปมองหน้าเขาค่ะบูบ็อกก่อนเขาเรียกว่าการปาเอ็นเดอร์เพิร์ลอย่างสบายใจค่ะวิบวัดโอ้โหเฮ้ยมาไวมาได้ลงเกาะอย่างนี้ก็ดีค่ะเอาล่ะแล้วเราก็เก็บไปเลยนี่ได้แล้วเก็บไปเก็บไปข้ามังกรน่ะมันแค่ทางผ่านค่ะของจริงที่เราอยากได้มันคือเจ้าสิ่งนี้ต่างหากล่ะคอรัสค่ะกุญแจสิแค่รออะไรเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายด้วยเลเวลจ่ายด้วยเงินมาแล้วค่ะแล้วก็กลับบ้าน3พอยต์เหมือนเดิมเฮ้ยถึงบ้านอย่างปลอดภัยคอรัสที่มิวได้มาใช่ไหมคะเราก็เอามาเผาไปเลยเฮ้ยเก็บไว้สัก 2-3 อันก็พอละถ้าไฟดับก็แปลว่าเผาเสร็จแล้วหรือไม่ก็ทานหมดใช่ไหมคะเอาล่ะมากราบกันเลยอย่างแรกสุดค่ะจากคอรัสที่เอาไปเผาได้เป็นป๊อปคอรัสฟรุตใช่ไหมนี่คราบเลยให้เป็นบล็อกสีม่วงค่ะแล้วจากบล็อกสีม่วงมิวก็จะเอามาคราบต่อเป็นสิ่งนี้ค่ะของดีที่สุดใน3โลกค่ะ Advanced Storage Remote ค่ะสามารถเข้าถึงระบบเก็บของเราได้จากทุกที่ค่ะไม่ว่าเราจะอยู่มิติไหนก็ตามแถมไม่จำกัดระยะด้วยของแพงที่ต้องใช้ทั้งเนเธอร์ใช้ทั้งมีทั้งสตาร์ค่ะแล้วก็เบดร้อนแล้วก็อินเดอร์เพิร์ลได้มาแล้วแค่นี้แหละที่หาที่อยากได้มานานเอาล่ะทีนี้อัปเกรดสโตเรจที่ใช้ได้เฉพาะไดเมนชันโลกปกติเก็บไปเลยค่ะวาร์ปเข้าไปกันอีกรอบหนึ่งค่ะมาแล้วเปิดได้ไหมวัดโอ้กระบอก
มนุษย์เรายังไม่ได้ลิงก์เลยยังไม่ได้ลิงก์กับตัวมาสเตอร์ควบคุมมันใช่ไหมมันก็เลยยังไม่ทำงานกลับมาอยู่ที่เตียงลืมลิงก์ไหนสโตรจมาสเตอร์นี่ค่ะคลิกสี่รออะไรเรียบร้อยลิงก์แล้วค่ะเข้าไปเทนในนรกก็ได้มันไม่ต่างกันเนี่ยเพราะทั้งนรกทั้งดีเอ็นถูกนับว่าเป็นมิติอื่นหรือว่าได้เมนชั่นอื่นใช่ไหมเอาล่ะเปิดสิโอ้เปิดได้ไหนปรับเป็นจำนวนค่ะแล้วก็นี่ไงเห็นวะหยิบมาใช้ได้โอ้โหเอามาคราฟก็ได้โอ้โหอย่างนี้ดีค่ะก็คือเท่ากับว่าตอนนี้เรามีกระเป๋าจำนวน 500,000 สล็อตค่ะที่แบ่งไปไหนมาไหนกับตัวเองได้ไอ้50,000 500,000มันเยอะไป 50,000 สล็อตเนี่ยกี่สล็อตเอ่ย45,000 ค่ะตอนแรกมันมี 50,000 ตอนนี้เราเหลือ 45,000 จุคนได้แบบมากมายมหาศาลนี่แหละคือของดีที่มิวอยากได้ค่ะทีนี้อยากออกผจญภัยที่ไหนมันก็ง่ายแล้วคุณผู้ชมค่ะพาร์ทนี้ค่ะเราตี3บอสในพาร์ทเดียวเลยก็ทั้งวิทเทอร์ค่ะทั้งมังกรแล้วก็ทั้งเอลเดอร์การ์เดียนใช่ไหมคะโอ้โหแต่ละตัวกรีดร้องแน่นอนค่ะเจออาวุธชนิดนี้ไปวันนี้ต้องบอกว่า MVP คือธนูค่ะธนูจัดการได้ทุกอย่างเลยดาบแทบไม่ได้สกิลอะไรแม้แต่มังกรยังตายได้ด้วยธนูค่ะมันจะไม่ดีได้ยังไงล่ะเราทุ่มเอนชานขนาดนี้ค่ะใส่เอนชานไปทั้งหมด7ตัว สุดๆไปเลยสุนดาบค่ะ10เอนชานแต่ไม่ได้ใช้ดาเมจมีเป็นล้านแต่ไม่ได้ใช้มันก็เท่ากับ0ใช่มั้ย EP นี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะเราจะไปทำอะไรติดตามกันได้เลย